สวัสดีครับพบกับ Japan Hellacrylics EP นี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับด้วงครีมสมันนะครับหรือ La Et Toulouse ด้วยสถิติที่ผมนำมาอ้างอิงจะมาจากเวคัวนะครับมาดูกันเลยครับว่า10อันดับนี้จะมีอะไรบ้างอันดับที่10นะครับคือ Kinatus เป็นด้วงครีมสีดำทั้งตัวนะครับพบที่ไต้หวันขนาดที่บันทึกสถิติอยู่ที่ 60.4 มิลลิเมตรอันดับที่9คีนาตุสคาวานอยพบที่เวียดนามเหนือนะครับสถิติที่บันทึกไว้คือ 61.4 มิลลิเมตรบันทึกไว้ในปี2007อันดับที่8คีนาตุสบอยโลหรือที่เราเรียกกันว่าสมันทองน่านนะครับพบที่ลาวและน่านขณะที่บันทึกสถิติอยู่ที่ 65.0 มิลลิเมตรบันทึกสถิติไว้ในปี2018อันดับที่7คีนาตุสฟูกินูกิพบที่พม่าความยาวที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 65.3 มิลลิเมตรบันทึกไว้ในปี2012เป็นด้วงครีมที่มีสีดำทั้งตัวอันดับที่6คีนาตุสสเปเซียลซุสหรือที่เราเรียกกันว่าสมันทองเหนือจะต่างกับสมันทองน่านตรงที่ตรงอกนะครับจะมีสีส้มแทรกอยู่นะครับพบที่ประเทศไทยโดยสถิติที่บันทึกไว้ก็คือ 67.4 มิลลิเมตรในปี2013อันดับที่5ลาเอทูลุสไมพบที่เวียดนามสถิติที่บันทึกไว้ก็คือ 72.5 มิลลิเมตรในปี2018อันดับที่4คีนาตุสซูซุยพบที่ดารัตเวียดนามโดยมีความคล้ายกับสมันทองน่านนะครับความยาวที่ทำสถิติไว้ก็คือ 72.6 มิลลิเมตรบันทึกสถิติไว้ในปี2017อันดับที่3ลาเอทูลุสดีดีเอรีพบที่มาเลเซียแคเมรอนไฮแลนด์ความยาวที่บันทึกสถิติคือ 84.3 มิลลิเมตรบันทึกสถิติไว้ในปี2008อันดับที่2ลาเอทูลุสเวสวูดดีคาซูไมพบที่พม่าความยาวที่ทำสถิติไว้ก็คือ 87.3 มิลลิเมตรบันทึกสถิติไว้ในปี2016อันดับที่1ลาเอทูลุสเวสวูดดีพบที่อินเดียความยาวที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ94.1มิลลิเมตรบันทึกสถิติไว้ในปี2009ก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับของด้วงครีมสมันนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีตัวที่เพื่อนๆคิดไว้หรือเปล่าครับใน EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ